ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วได้ยินภาพและเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามาให้หน่อยนะคะถ้าได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามาให้หน่อยนะคะตอนนี้ได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีไหมคะโอเคโอเคค่ะวันนี้ค่ะทีมข่าววิจารณ์เราเกาะติดอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะวันนี้จะมีการนัดชุมนุมค่ะโดยเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ไปบ้านพักนายกรัฐมนตรีนะคะตรงกรมทหารราบที่1ค่ะเป็นบ้านพักหลวงครั้งหนึ่งในสมัยที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.นะคะได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักหลวงแห่งนั้นค่ะซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการแล้วนะคะได้ก็ยังคงอาศัยที่บ้านพักแห่งนั้นค่ะต่อเนื่องมาจนถึง6ปีนะคะซึ่งวันที่2ธันวาคมปี63ที่ผ่านมานี้เองค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดนะคะเกี่ยวกับคดีบ้านพักหลวงค่ะซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทหารนะคะนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะพักอยู่ในบ้านพักหลวงแห่งนั้นได้ซึ่งวันนี้ค่ะการนัดชุมนุมกันโดยที่กลุ่มมวลชนนะคะตั้งชื่อกลุ่มว่ารีดีมค่ะการตั้งชื่อกลุ่มนะคะว่ารีดีมครับมาจากประชาชนสร้างตัวนะคะหรือย่อมาจาก Restart Democracy Democracy นะคะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดใหม่ไปด้วยกันค่ะซึ่งตามเวลานัดหมายเวลาประมาณ 4:00 น.ค่ะทางกลุ่มมวลชนจะเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ไปกรมทหารราบที่1แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทีมข่าววิจารณ์เรารายงานสดจากที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะบรรยากาศตอนนี้อยู่ตรงบริเวณสกายวอล์กตรงอนุสาวรีย์นะคะกลุ่มมวลชนก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นรถขยายเสียงค่ะของทางกลุ่มมวลชนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดของทางเพจอีจันได้ตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ทีมข่าวเราเกาะติดอยู่ที่การชุมนุมของกลุ่มมวลชนค่ะตรงนี้เป็นบริเวณก็จะมีประชาชนที่สัญจรไปมานะคะอยู่ตรงที่อนุสาวรีย์เนี่ยค่ะมาเฝ้าสังเกตการชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถนนบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้นะคะก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะตั้งแต่การรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ไปจนถึงการเดินขบวนไปบ้านพักนายกรัฐมนตรีนะคะที่กรมทหารราบที่1ค่ะตอนนี้ทางทีมข่าวเรากำลังจะเดินลงไปด้านล่างนะคะเมื่อกี้ทีมข่าววิจารณ์เราขับรถ
มาเรื่อยๆก็เห็นมีประชาชนก็สามารถยังสัญจรได้ตามปกติค่ะรวมถึงก็ครูนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปให้ดูภาพบรรยากาศสดๆด้านล่างนี้กันค่ะขณะนี้กลุ่มมวลชนก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งการนัดรวมตัวชุมนุมในวันนี้รวมถึงการเดินขบวนเคลื่อนไปที่บ้านพักหลวงนายกรัฐมนตรีนะคะก็มาจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเขามีการโหวตกันค่ะตอนนี้ดิฉันเดินมาตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นบริเวณด้านล่างที่ทางกลุ่มมวลชนนัดชุมนุมกันในวันนี้นะคะมวลชนของเราจะมาเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวท่านจะไม่ได้บอกนะฮะล่วงหน้าไปก่อนได้เลยนะครับแต่รับรองว่าเราไปที่ย่านหนึ่งแน่นอนนะครับการจะไปที่ย่านแต่เนาะรันแรกไปก่อนซึ่งตามกำหนดเวลานะคะประมาณ4โมงนะคะทางกลุ่มมวลชนจะเคลื่อนตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้ก็สามารถติดตามทางเพจอีจันได้ตลอดทั้งวันนะคะเรารายงานสดเกาะติดการชุมนุม28กุมภาค่ะไปนะพี่ต้าโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตรงนี้ก็เป็นรถขยายเสียงค่ะบรรยากาศตอนนี้เขาก็มีการเปิดเพลงนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็โยกย้ายไปตามจังหวะเพลงค่ะการชุมนุมในวันนี้นะคะนอกจากกลุ่มมวลชนแล้วเนี่ยดิฉันเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องจากเมียนมานะคะมาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะจากภาพนะคะจะอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ถือธงชาติอยู่นะคะค
ตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้ารถขยายเสียงนะคะนาทีนะคะทางมวลชนมีการเรียกรวมตัวกันเพื่อที่จะเดินขบวนแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีการตั้งขบวนตรงถนนบริเวณอนุสาวรีย์แล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะทางมวลชนก็มีการเรียกรวมตัวกันเรียกรวมตัวผู้ชุมนุมนะคะมาตั้งขบวนบริเวณถนนนะคะเพื่อเตรียมที่จะเดินขบวนไปยังบ้านพักหลวงนายกรัฐมนตรีนะคะที่กรมทหารราบที่1ค่ะซึ่งการจราจรถนนบริเวณอนุสาวรีย์ฝั่งเกาะพญาไทนะคะรถก็เริ่มที่จะติดขัดบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะเห็นได้ว่าตรงเกาะพญาไทสามารถวิ่งได้แค่เพียงเลนเดียวนะคะอนุสาวรีย์ฝั่งเกาะพญาไทรถตอนนี้ค่อนข้างสัญจรได้ยากแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะมีการเดินขบวนกันของกลุ่มมวลชนแล้วค่ะน้องอาร์มถ่ายรถตรงนี้ไปไหนถนนบริเวณฝั่งพญาไทรถเริ่มติดกลุ่มมวลชนทยอยตั้งขบวนตามไปเลยครับไม่เกี่ยวให้ไปอยู่ด้านในนะครับอันตรายนะฮะรถจะมีการเดินอยู่นะฮะถนนบริเวณฝั่งพญาไทระวังนะครับระวังนะฮะรถเยอะนะฮะรถค่อนข้างติดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้
ตอนนี้มวลชนเดินลงมาบริเวณถนนแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมตั้งขบวนเดินไปยังกรมทหารราบที่1 นะคะเอาไปกลุ่มมวลชนกลุ่มมวลชนทยอยตั้งขบวนบริเวณถนนบริเวณถนนสามเลนพญาไทสองเลนนี้รถหมดแน่นอนครับนั่งขบวนเตรียมเคลื่อนไปยังกรมทหารราบที่1เตรียมเคลื่อนดีๆนะถือเตือนอย่างนี้กลุ่มมวลชนตั้งขบวนตอนนี้ทางรถขยายเสียงนะคะก็ได้เคลื่อนออกจากบริเวณจุดแรกที่อยู่นะคะอามตามพี่มาทางมวลชนก็หลีกทางนะคะเพื่อที่จะให้รถนะคะสามารถเคลื่อนตัวไปได้นะคะพี่อาตี้สวัสดีค่ะ
คค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีใช่ไหมคะติดตามการรายงานสดจากอีจันได้ตลอดการชุมนุมเลยนะคะเราก็ติดการชุมนุม28กุมภาค่ะอยู่ที่ตอนนี้เรารายงานสดอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะทางกลุ่มมวลชนจะเคลื่อนตัวออกจากอนุสาวรีย์เดินขบวนไปยังบ้านพักหลวงนายกรัฐมนตรีนะคะที่กรมทหารราบที่1ค่ะเดี๋ยวซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะคะทางมวลชนเขาตั้งใช้ชื่อกลุ่มว่ารีดีมนะคะการจราจรบริเวณถนนอนุสาวรีย์ฝั่งเกาะพญาไทนะคะกลุ่มมวลชนก็ได้มีการตั้งขบวนตรงถนนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะคะว่าตรงไหนจะเป็นหัวขบวนตรงนี้นะคะกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาตั้งขบวนกันแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะเคลื่อนขบวนกันแล้วค่ะตรงนี้น่าจะเป็นต้นขบวนนะคะที่จะมีการเดินไปยังกรมทหารราบที่1อยู่ใกล้พี่ไว้ยูไปไหนเดี๋ยวหายนี่นะคะกลุ่มมวลชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราจะประกาศสัปดาห์ว่าวันนี้เป็นวันของประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติเราจะไม่ก้มหัวให้กับระบบเผด็จการอีกต่อไปส
ราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไม่อยากต้องหัวให้กับการทำต่อไปจงออกมาแสดงพลังเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะซึ่งคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะทางรถขยายเสียงค่ะก็ได้อยู่ทางหน้าของกลุ่มมวลชนนะคะไม่ว่าทางการเมืองหน้าไหนใครยิ่งใหญ่มาจากไหนเราจะไม่ก้มหัวให้กับพวกมันอีกต่อไปถึงเวลาที่ปลดล็อกตัวเองแล้วถึงเวลาที่ประชาชนถือไว้นะดูภาพไปนะตอนนี้เรากำลังตั้งแถวกันนะครับเพื่อรอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันกำหนดของเรานะครับกำหนดการของเราจะเคลื่อนพลในเวลา 17:00 นวันนี้ผมเชื่อพลังในประชาชนทุกคนนะครับเราไม่มีแกนนำทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะเพราะฉะนั้นรอรับและเราจะเดินไปพร้อมกันนะครับ5โมงใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับหลังจากนี้ให้พี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ได้ยินเสียงดิฉันชัดเจนดีไหมคะสำคัญให้ได้รับรู้นะครับเพราะวันนี้เราไม่มีผู้นำนะครับเพราะทุกคนคือผู้นำนะครับโอเคเลยเสียงชัดเจนมากซึ่งทางเมื่อกี้นะคะกลุ่มมวลชนได้เปล่งเสียงนะคะว่าการชุมนุมในวันนี้ค่ะไม่มีแกนนำนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ไปที่บ้านพักหลวงนายกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่1นะคะในเวลา5โมงค่ะมวลชนจ้าจะเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์นะคะไปบ้านพักหลวงนะคะเพื่อตรงนี้นะคะตรงบริเวณอนุสาวรีย์ฝั่งเกาะพญาไทนะคะก็ได้มีการปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากกลุ่มมวลชนตั้งขบวนกันบริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งตรงนี้ก็ปิดการจราจรไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนขบวนตอน 5:00 นนะคะคุณผู้ชมก็ติดการชุมนุมได้ทางเพจอีสานนะคะเราจะรายงานสดตลอดการชุมนุมค่ะ yeah. นี่นะคะบริเวณจุดรวมตัวนะคะก็มีร้านอาหารค่ะ
ม่ใช่ร้านอาหารสิลูกชิ้นปิ้งนะคะน้ำนะคะหรือที่หลายคนเรียกว่าหน่วย CIA เนาะซึ่งจะมาก่อนม็อบเสมอนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมภาพสดๆตอนนี้นะคะซึ่งการมาชุมนุมในวันนี้นะคะทางกลุ่มมวลชนเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะคะชดใช้ค่าเสียหายค่ะที่ได้อยู่บ้านพักหลวงเกิน6ปีนะคะโดยจะเดินทางไปที่กรมทหารราบที่1ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาทางมวลชนก็ตะโกนว่าการนัดชุมนุมในวันนี้ไม่มีแกนนำนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมข่าวอิจันแล้วก็รายงานสดอยู่ทางบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าด้านหน้าขบวนก็ได้นะคะเพราะว่ารถขยายเสียงก็อยู่ตรงนี้นะคะการนัดชุมนุมในวันนี้ไปดิฉันเห็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวเมียนมาหรือเปล่านะคะเขามีการแสดงออกทางการเมืองค่ะพี่น้องเตอนนี้มวลชนก็กำลังทยอยปักหลักนะคะเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนขบวนค่ะซึ่งเวลาประมาณ5โมงนะคะตามที่มีประกาศเมื่อกี้นะคะจากรถขยายเสียงนี่นะคะภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้โดยการนัดชุมนุมในวันนี้นะคะเขาใช้ชื่อกลุ่มว่ารีดีมนะคะไม่มีแกนนำในการชุมนุมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะตลอดการชุมนุมโ
ขณะนี้ก็เวลาประมาณ 4:20 นแล้วนะคะอีกประมาณ40นาทีค่ะจะมีการเดินขบวนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาติดตามการรายงานสดนะคะได้ที่ทางอีจานตลอดกันซึ่งตอนนี้มวลชนก็กำลังปักหลักนะคะอยู่บริเวณถนนฝั่งเกาะพญาไทซึ่งบริเวณนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการปิดการจราจรไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะคะจะมีปลอกแขนสีขาวค่ะปลอกแขนสีขาวนะคะเขียนว่าสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ชัดค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆการชุมนุมนะคะบริเวณสะพานด้านบนนะคะก็มีประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะร่วมสังเกตการชุมนุมนะคะบริเวณนี้ถือให้หน่อยอะไรอ่ะเขาแจกมาเดี๋ยวสักครู่นะคะมาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูบรรยากาศรถน้ำรถไข่ลูกชิ้นนะคะเอาน้ำเปล่าอะไรซึ่งทางตอนนี้ก็รายงานสดมาคอเริ่มแห้งนะคะคุณผู้ชมและเป็นรถน้ำนะคะไม่ใช่รถลูกชิ้นนี่อันนี้เป็นรถเครปนะคะไม่ใช่เคฟสวัสดีค่ะเป็นร้านโตเกียวนะคะไม่ใช่เสื้อแบบนี้เอาไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะคะความเคลื่อนไหวตอนนี้นะคะก็มวลชนก็ทยอยมาปักหลักนะคะคุณผู้ชมเกาะติดกันไปเลยนะคะเราจะรายงานสดทุกความเคลื่อนไหวตลอดการชุมนุมม็อบ28กุมภาค่ะI'm not afraid to die.
ริเวณด้านในอนุสาวรีย์นะคะก็มีมวลชนไปนั่งรอการเคลื่อนตัวในเวลา5โมงนะคะน้องกำลังซื้อโต๊ะเกียวนะไม่ซื้อน้ำกินซื้อน้ำด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมรออีกสักครู่นะคะประมาณ5โมงก็จะมีการเคลื่อนตัวกันแล้วนะคะซึ่งการชุมนุมในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ชดใช้ค่าเสียหายค่ะกรณีคดีบ้านพักหลวงนะคะที่กรมทหารราบที่1ซึ่งวันที่2ธันวาคมปี63ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีคำวินิจฉัยออกมาค่ะว่าที่นายกอยู่บ้านนั้นเกิน6ปีนะคะหลังจากที่เกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผบ.ทบ.มาแล้วเนี่ยไม่ได้มีความผิดนะคะเนื่องจากเป็นไปตามกฎระเบียบของทหารค่ะและก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศนะคะจึงไม่มีความผิดนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพบรรยากาศด้านบนนะคะบรรยากาศรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะด้านนู้นก็มีกลุ่มมวลชนนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่นะกลุ่มมวลชนก็ทยอยปักหลักค่ะอยู่ที่บริเวณถนนนะคะเพื่อที่จะเตรียมค่ะเดี๋ยวในช่วงของการเดินขบวนทางเพจอีจันเราจะรายงานสถานการณ์สดกันอีกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ติดตามชมในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ